ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนที่ผู้ต้องหาเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่จังหวัดส,สิงห์บุรีนะคะบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่อนข้างเงียบเหงาค่ะเนื่องจากโรงเรียนหยุดเป็นเวลา2วันแล้วก็จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันจันทร์หน้าทางโรงเรียนเกรงว่าการทํางานของ,ของเจ้าหน้าที่จะกระทบกับการเรียนการสอนของเด็กๆแล้วก็คุณครูนะคะรวมถึงจุดที่ โรงเรียนเองบางจุดเนี่ยมีพยานหลักฐานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางคดีที่อยู่ใกล้กับอาคารเรียนด้วยส่วนภายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่มีการปิดกั้นพื้นที่ควบคุมบริเวณของวัตถุพยานเอาไว้เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะ ขณะที่มีการถแถลงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงคดีชิงทองที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดลบบุรีก็มีคุณครูมีบุคลากรภายในโรงเรียนรับฟังการถแถลงข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะคุณครูบางคนบอกว่าเสียใจกับการกระทําของผู้ต้องหาบอกว่าปกติผู้ต้องหานั้นเป็นคนที่นอบน้อมจิตใจดีไม่คิดว่าจะมีการกระทํา ที่โหดร้ายเพียงนี้นะคะซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของคุณครูด้วยค่ะส่วนการดูแลสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนทางเจ้าหน้าที่จิตวิทยาของสาธารณาสุขจังหวัดเตรียมเข้ามาฟื้นฟูสภาพจิตใจในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะสําหรับการทําแผนประกอบคํารับสารภาพช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่ห้างโรบินสันลบบุรีทำการจัดเก็บแนวกัน้นหลังจากทราบว่าตำรวจยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายประสิทธิชัยเขาแก้วผู้ต้องหาคาดีชิงทองคำและยิงผู้อื่นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ3มคนบาดเจ็บอีก4คนทั้งนี้พนักงานขายทองคำจึงทำการจัดเตรียมทองคำรูป,ปรพันธ์เพื่อเปิดจำหน่ายตามปกติต่อไปจากตอนแรกที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเอาไปทำแผนนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ยกเลิกไป